ลี่ยนลุคเลยค่ะเพราะว่าวันนี้มาแบบน่าเบื่อน่าเบื่อเงี้ยแบบพี่ยาเข้าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยถึงเอวแล้วอ่ะก็เลยบอกพี่แจ๊คว่าเอาอะไรก็ได้พี่เปลี่ยนเลยเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะกับสีผมของพี่นกแล้วก็กับแซมพี่แซมน้องแซมสี่แฟนแฟนพี่นกนะจ๊ะพี่แซมกับพี่นกอันนี้พี่แจ็คยังเด็กอยู่เลยนี่ถ้าพี่แจ็คไม่บอกว่าชื่อนกนะคะลืมไปแล้วนะทำไมจริงจริงตอนเดินเข้าร้านกับตอนเดินออกนี่นึกว่าคนละคนค่ะนี่ค่ะเล็มผมยังไงนะพี่นกค่ะตอนแรกลงผมยาวแบบถึงเอวเลยใช่เราดูแลลำบากดูแลลำบากแล้วก็ช่วงนี้ก็ดมยุงมากดมเดิมนะใช่อันนี้ชอบแฟนผมยาวหรือผมสั้นชอบนุ่นหนอนชอบผมสั้นชอบแบบนี้มากกว่านี่แหละพี่จำเป็นคนแนะนำเลยทุกอย่างที่เขาโอเคหมดเดี๋ยวช่างปุ้ยนะช่างปุ้ยอยู่ไหนเนาะเอ๊ช่างคนนกได้หาตัวยากนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณปุ้ยค่ะคุณปุ้ยค่ะมากนะเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่ละเอียดอ่อนเรื่องสีผมไม่ได้นะวันนี้ค่ะแต่หน้าเขาไม่ได้เลยนะครับไม่หล่อนะคุณปุ้ยคุณปุ้ยไม่ทำดีค่ะค่ะเดี๋ยวพี่ปุ้ยดูแลสีผมให้นะคะของพี่นกเนาะพี่ปุ้ยเก่งมากนะตอนจับผมนกนะเห็นเลยนะว่าแบบทำมากี่ครั้งมีหลายสีตรงไหนอะไรไงใช่ว่าตอนทำสีผมนกแบบต้องทำสองชั้นใช่ไหมคุณปุ้ยทำสองสเต็ปเออทำสองสเต็ปนะฝากนิดนึงค่ะพี่ปุ้ยทำสีของพี่นกนะคะโอเคเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ